มาดูเรื่องของการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชกันบ้างนะคะมีการพิจารณาคดีใหญ่ๆถึง3คดีด้วยกันค่ะซึ่งหลังจากการประชุมแล้วที่ประชุมเองมีมติในการแจ้งข้อกล่าวหานายอภิสิทธิเวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบรรในการสั่งสลายการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2553โดยนายวิชามหาคุณกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชแถลงผลการประชุมปปชเมื่อวานนี้นะคะโดยบอกว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันแจ้งข้อ กล่าวหานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบานหรือพระสุเทพประภารโรอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติกรรมสอว่าทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการที่สั่งสลายการชุมนุมทางการเมืองปี2553ทำให้มีผู้เสียชีวิตละบาดเจ็บแต่ไม่ระงับรับยับยัง้งหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้กำลังทหารตามสถานการณ์จึงเป็นเหตุให้ถอดถอนออกจากการดารงตาแหน่งทางการเมือง นอกจากนี้ที่ประชุมยังตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนนายมนทนสุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะและพวกก็ประกอบไปด้วยคณะกรรมการคำนวณราคากลางและคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษกรณีการจัดซื้อจัดจ้างไมโครโฟนราคาแพงเกินจริงสําหรับติดตั้งในห้องประชุมธรรเนียบรัฐบาล ส่วนเรื่องของสำนวนไต่สวนการถอดถอนอดีตสส,ส258คนนะคะปปชพิจารณาสำนวนถอดถอนเรื่องของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าสส,ส,ส2 5 0คนมีมูลความผิดจงใจที่จะกระทําความผิดซึ่งจะมีการพิจารณาอีกครั้งในวันที่3มีนาคมนี้และจากการไต่สวนเองยังพบด้วยค่ะว่ามีอดีตสสอีก3คนนะคะที่ทําความผิดทั้งคดีถอดถอนและคดีอาญาเนื่องจากว่ามีการเสียบบัตรแทนกันแล้ว ก็มีภาพที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนด้วยค่ะ